วราวุธโตวุ่นไม่รู้จักป่าเบียสามีแม่ตั๊กหลังพบเคยลงสมัครส.ส.ชาติไทยพัฒนาการเมืองวันที่1ตุลาคม2567 12 นาฬิกา 12 นาทีวราวุธโตวุ่นไม่รู้จักป่าเบียสามีแม่ตั๊กผู้ต้องหาคดีช่อโกงหลังมีข้อมูลเคยลงสมัครส.ส.ชาติไทยพัฒนาแจงเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าพรรคปี65เมื่อเวลา9นาฬิกา40นาทีวันที่1ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม.ในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาชทพ.ให้สัมภาษณ์กรณีมีการขุดข้อมูลพบว่านายการพลเหลืองอารามหรือป่าเบี้ยสามีนางกรกนกสุวรรณบุตรหรือแม่ตั๊กเจ้าของร้านทอง K2N ผู้ต้องหาคดีช่อโกงเคยลงสมัครส.ส.ในนามพรรคชาติไทยพัฒนาโดยนายวราวุธกล่าวว่าประธานโทษป่าเบียร์คือใครเรื่องนี้ตนไม่ได้ให้ความสำคัญเลยไม่ได้ติดตามและตนเข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาในปี2565ดังนั้นในปี2561จึงไม่ได้ติดตามว่ารายละเอียดของผู้สมัครแต่ละคนเป็นอย่างไรซึ่งในส่วนของสมาชิกพรรคเรามีหมื่นกว่าคนถามหนึ่งคนยังตอบไม่ได้และตนไม่รู้จักป่าเบียผู้สื่อข่าวถามว่าอาจมีกลุ่มธุรกิจสีเทาเข้ามาในพรรคการเมืองเพื่อย้อมโปรไฟล์นายวราวุธกล่าวว่าในรัฐบาลที่ผ่านมาทุกพรรคการเมืองเข้มงวดในการตรวจสอบผู้ที่จะมาเป็นสมาชิกหรือแม้แต่การเสนอชื่อข้าราชการการเมืองที่จะมีความเข้มงวดมากขึ้นด้วยกฎหมายทางด้านจริยธรรมและในการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะมีการตรวจสอบที่เข้มข้นขึ้นในอีก3ปีข้างหน้าเมื่อครบเทอมพรรคการเมืองขนาดใหญ่จะต้องสอบประวัติคนอีก300ถึง500คนยังไม่นับถึงการส่งประวัติไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ตนคิดว่าจะเป็นภาระพอสมควรและองค์กรอิสระเมื่อถึงเลือกตั้งจะไม่สามารถทำงานอื่นได้เลยต้องมาไล่รื้อเอกสารให้กับทุกพรรคการเมืองชนาธิปนำทัพเปิดโผ23แข้งช้างศึกลุยคิงครับที่สงขลากีฬาวันที่1ตุลาคม2567 13 นาฬิกา 36 นาทีชนาธิปสงกระสินจอมทัพจากบีจีปทุมยูไนเต็ดนำทัพช้างศึกลุยศึกคิงครับที่สงขลาจากการประกาศรายชื่อ23แข้งฟุตบอลทีมชาติชุดใหญ่ความเคลื่อนไหวขุนพลช้างศึกฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่เตรียมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่50ที่สนามกีฬาตินสุรานนท์จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่11ถึง14ตุลาคม2567ซึ่งก่อนหน้านี้ฟีฟ่าหรือสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติส่งหนังสือยืนยันถึงสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้รับการรับรองว่าเป็นการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอินเตอร์เนชั่นแนลA-Match และมีการนับคะแนนฟีฟ่าแรงกิ้งในระดับเทียร์หนึ่งล่าสุดเมื่อวันที่1ตุลาคม67สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ประกาศรายชื่อ23ขุนพลชุดเข้าร่วมการแข่งขันรายการดังกล่าวโดยมีเมสซี่เจชนาธิปส
ส่งกระสินจากสโมสรบีจีปทุมยูไนเต็ดนำทัพขณะที่โจนาธานเข็มดีจากสโมสรราชบุรีFC ติดทีมชาติชุดใหญ่ต่อเนื่องสำหรับ23แข้งทีมชาติไทยประกอบด้วยปฏิวัติคำไม้สโมสรทรูแบงคอกยูไนเต็ดสรานนท์อนุอินสโมสรบีจีปทุมยูไนเต็ดกรกฎพิพัฒนัดดาสโมสรระยอง FC สสลักษ์ไหประโคนสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสุพนันท์บุรีรัตน์สโมสรการท่าเรือ FC เฉลิมศักดิ์อักขีสโมสรการท่าเรือ FC นิโคลัสมิเกลสันสโมสรโอเดนเซ่โจนาธานเข็มดีสโมสรราชบุรี FC อภิสิทธิ์โสรตาสโมสรราชบุรี FC เอเลียสดอล็อกสโมสรบาหลียูไนเต็ดทรงวุฒิใคร่ครวญสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญสโมสรการท่าเรือ FC วีระเทพป้อมพันธ์สโมสรทรูแบงคอกยูไนเต็ดอนันต์ยอดสังวานสโมสรลำพูนวอริเออร์ชนาทิพย์ส่งกระสินสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดเจริญศักดิ์วงกรสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดชาญณรงค์พรมสีแก้วสโมสรชลบุรี FC คคณะคำยกสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดวินเลียมเวเดอร์เชอร์สโมสรอุทัยธานี FC เอกนิตปัญญาสโมสรอุราวะเรดไดมอนด์ปรเมศอาจวิไลสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดสุพนัทเหมือนตาสโมสรโอเอชลูเวิร์นและสุภชัยใจเด็ดสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่50มี4ทีมเข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วยไทยเจ้าภาพซีเรียทาจิกิสถานและฟิลิปปินส์โดยโปรแกรมนัดแรกจะแข่งขันในวันที่11ตุลาคม67ทีมชาติไทยลงสนามพบฟิลิปปินส์เวลา20นาฬิกาขณะที่ซีเรียพบทาจิกิสถานเวลา16นาฬิกา30นาทีผู้ชนะคม2567ส่วนผู้แพ้ก็จะแข่งขันกันในนัดชิงอันดับ3ในวันเดียวกันโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา16นาฬิกา30นาทีรอบชิงชนะเลิศอันดับ3และ20นาฬิการอบชิงชนะเลิศฟีฟ่ายืนยันคิงคัพครั้งที่50เป็น A แมตช์นับคะแนนฟีฟ่าแรงกิ้งระดับเทียร์1โดยทุกนัดที่ทีมชาติไทยลงทำการแข่งขันจะถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง32และ Facebook YouTube ฉางชุก Official Fanbon ที่สนใจสามารถซื้อได้ที่เว็บไซต์และจุดจำหน่ายไทยทิกเก็ตเมเจอร์สาขาหลัก11สาขาได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่วันที่9กันยายน2567ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปเลขาสภาเผยบิ๊กป้อมแจ้งไม่ขอรับเงินเดือนคืนเงินเดือนส.ส.ทั้งหมดการเมืองวันที่1ตุลาคม2567 16นาฬิกา6นาทีเลขาสภาเผยบิ๊กป้อมส่งหนังสือแจ้งไม่ขอรับเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งพร้อมคืนเงินเดือนส.ส.ที่รับมาแล้วทั้งหมดเมื่อวันที่1ตุลาคม2567ว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาภัทสุขนันท์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ พปช.ร.
ได้ทำหนังสือถึงสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร2ฉบับแจ้งว่าจะไม่ขอรับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งในการทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขณะที่อีกฉบับแจ้งว่าในส่วนของเงินเดือนที่รับไปแล้วนับตั้งแต่ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะขอคืนกลับมาให้ทั้งหมดซึ่งหลังจากได้รับหนังสืออย่างเป็นทางการแล้วจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปขอคืนบิ๊กป้อมร่อนหนังสือถึงเลขาสภาคืนเงินเดือนส.ส.ไม่รับเงินเดือนอีกชี้เป็นตัวส.ส.ลาประชุมเผยเตรียมเข้าสภามากขึ้นทั้งนี้เมื่อเวลา 13:30 นที่พรรคพลังประชารัฐพปชรนายไพบูลย์นิติตะวันเลขาธิการพรรคพปชรแถลงข่าวประจำสัปดาห์ว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคมีความประสงค์ขอไม่รับเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้มีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม67ไปจนถึงวันสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกจากนี้ยังส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ขอคืนเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มของส.ส.ทั้งหมดที่ได้รับตั้งแต่เป็นสมาชิกภาพจนถึงวันที่30กันยายน67โดยให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแจ้งจำนวนเงินทั้งหมดให้ทราบโดยเร็วเพื่อนำส่งคืนให้ครบถ้วนนายไพบูลย์กล่าวว่าพลเอกประวิตรให้เหตุผลว่าการทำเช่นนี้เพื่อเป็นตัวอย่างให้ส.ส.ที่มีภารกิจมากและอาจต้องลากิจกับสภาบ่อยจึงอาจใช้วิธีเช่นเดียวกันนี้เพื่อประหยัดงบประมาณแผ่นดินก็จะเป็นการดีนอกจากนี้พลเอกประวิตรยังระบุว่าภูมิใจมากที่ได้ดำรงตำแหน่งส.ส.และได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรงและยืนยันว่าจะเดินทางไปสภาให้มากขึ้นและขอแจ้งให้ทราบว่าในวันที่3ตุลาคมนี้พลเอกประวิตรได้ยื่นหนังสือลาไว้แล้วเนื่องจากติดภารกิจสำคัญมาก